รมนัสค่ะล่าสุดนี้เข้ามาที่มิวทีวีของเรานะคะแล้วก็ชวนพวกเราเนี่ยร่วมกันซื้อดอกประดู่แดงเพื่อรำลึกนะคะถึงวีรชนตำรวจในวันที่13ตุลาคมซึ่งเป็นวันตำรวจไทยค่ะโดยรายได้ค่ะจะนำไปสมทบทุนให้กับตำรวจและก็ญาติที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่นั่นเองครับผมอย่างที่แพตตี้ได้บอกไปนะครับก็คือทุกวันที่13ตุลาคมย้ำนะฮะ13ตุลาคมของทุกปีเนี่ยจะเป็นวันตำรวจนะครับล่าสุดเป๊กเปรมนัสนะครับก็ได้นำทีมพี่ๆตำรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นพันตำรวจโทธรรมรักษ์เรืองดิษฐ์นะครับพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการสน.พญาไทนะครับแล้วก็ร้อยตำรวจเอกชุติพงศ์สืบสายนะครับสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับมามอบดอกประดู่แดงให้กับทีมข่าวบันเทิงนิวทีวีนั่นเองครับค่ะซึ่งเขาบอกว่าดอกประดู่แดงนะคะจะวางจำหน่ายที่สถานีตำรวจทุกพื้นที่แล้วก็สถานที่สำคัญในประเทศไทยราคาเพียงดอกละ20บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราไปฟังพี่เป๊กแล้วก็คุณตำรวจนะคะเชิญชวนแฟนๆให้มาร่วมกับกิจกรรมนี้กันค่ะครับการประดู่แดงนะครับเพื่อตำรวจไทยแล้วก็พูดถึงความเสียสละแล้วก็ความกล้าหาญของตำรวจไทยนะครับโดยที่เราก็จะมีสัญลักษณ์โดยที่เราจะมีสัญลักษณ์ก็คือเป็นดอกประดู่แดงนี่เป็นปีแรกครับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เกิดโครงการนี้ขึ้นมาโครงการนี้เกิดขึ้นมาโดยของสมาคมตำรวจนะครับก็ก่อตั้งเพื่อนำเงินกองทุนนี้ไปช่วยเหลือไปสงเคราะห์ญาติหรือตำรวจที่พิการหรือบาดเจ็บนะครับครับผมสำหรับดอกประดู่แดงนะครับก็ถ้าเกิดพี่น้องประชาชนนะครับสนใจเข้าร่วมโครงการนะครับก็ไปหาซื้อได้ครับหาซื้อไม่ยากครับผมโรงพักสายตำรวจนะครับใกล้บ้านท่านนะครับเบื้องต้นแล้วก็ที่ทำการของตำรวจก็20บาทเท่านั้นนะฮะแต่ต้องบอกว่าเมื่อกี้นี้ออร่าเปล่งมาเหลือเกินคนที่อยู่ทางด้านซ้ายคุณเป๊กใครคะพี่เขาเป็นนี่ไงหลายคนชื่นชอบใน IG ไงเขามีการแฮชแท็กกันตำรวจรอบอกด้วยนี่ผมกลัวเหลือเกินเดี๋ยวจะมีเหมือนกันอุ้ยอย่ากลัวค่ะไม่มีคนแท็กพี่ก็น่ารักบอกด้วยโอ้ตัดไปวกเข้าขาดีกว่า